ตอนนี้น้องดิวอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านนอกนะครับวันนี้วันที่26ไหมใช่ครับ26นะครับเพราะว่าพ่อของเพื่อนเสียก็เลยบินกลับมานะครับเพื่อจะมาส่งสการส่งครั้งสุดท้ายเนาะแฟนคลับก็อยู่บ้านน้องดิวนี่แหละครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็หลังบ้านน้องดิวมากับคุณเลขาเลขามาอันเนี้ยหมู่บ้านพี่ดิวครับแต่ว่าเนี่ยข้างบ้านดิวอ่ะก็คือมีพ่อของเพื่อนเสียก็เลยต้องบินมาส่งครั้งสุดท้ายเนาะนี่ไงนังเฮงสวัสดีครับก่อนแล้วพี่หอมสวัสดีครับหอมสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวยๆลูกก้มหัวเพิ่งลงเครื่องมาสดๆร้อนๆครับแฟนคลับอันนี้ก็บ้านแม่เรียบเห็นไหมอันนี้บ้านแม่เรียบสวัสดีครับกินขายอย่างครับได้กินน้ำยังกินน้ำเปล่าเอาน้ำเร็วมาเอาจิ้มมาพี่ดิวเลี้ยงมามาขับจักรยานมาแล้วอันนี้ขายอะไรครับมาเอาลูกชิ้นเด็กๆมาเอาลูกชิ้นนี่อันนี้ลูกของเพื่อนนะเนี่ยลูกของมูพี่น้องนะครับจะกินอะไรครับเอาลูกชิ้นหรือน้ำไปเลือกเอาเอาเลือกเอาลูกชิ้นเอาเลือกเอาเลยเอากี่ไม้ครับแค่นี้ครับพ่อจัดเลยคนละซีไม้ซีหาไม้ซีไม้อิ่มอยู่หรอกนี่ไงซีไม้เดี๋ยวคุณจัดให้ว่าอะไรครับอันนี้ก็เลือกลูกเพื่อนชื่ออะไรครับอัตเตอร์ครับของอัตเตอร์ตาน้ำหอมมาเอาเร็วสีไม้เนาะเอ้ผ่านมากินลูกชิ้นมาหมอป่าเลยนี่มากินลูกชิ้นหอมลี่อ่ะโอ้บรรยากาศบ้านนอกครับบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านน้าเฮาพี่น้องนะครับแต่น้ำจิ้มเองแต่น้ำจิ้มไหมแยกดีกว่าค่ะให้เด็กแยกดีกว่าโอ้ก็เลยเอาแหละนะแยกดีกว่าคนละสี่ไม้แล้วครับอิ่มพอดีเดี๋ยวตัวเล็กกินลูกชิ้นไหมคะกินเปล่าไม้มาใส่ถุงกินมากเดี๋ยวพี่ดิวเลี้ยงมาจับใส่ถุงเลยครับเนี่ยมีถุงเหลืองข้างเนี่ยคุณเลเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้หน่อยนึงเอาน้ำจิ้มเห็นบรรยากาศเมื่อก่อนน่ะวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นะกับชาลิสาทุกคนเนี่ยตรงนี้มันเป็นเดินใช่ไหนลองวิ่งเล่นเหมือนสมัยก่อนดิอยากเห็นงัวสมัยก่อนนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะขายของอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรอย่างเงี้ยพวกดิวก็จะตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรกับชาลิสาก็จะเป็นป่าใช่เพราะว่าอันเนี้ยบ้านเกิดดิวเนี่ยตรงข้ามเนี้ยเป็นบ้านเกิดของดิวบรรยากาศพี่น้องนะครับนี่กําลังอยากกินอันนี้หมูตอนนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งเนาะตรงนี้ตะกี้มีต้นหมากซีดาอยู่นี่เนาะต้นหมากซีดาเออต้นนี้คือเดียวนะครับเอ้าต้นไม้กุหลาบซีหาไม่อันนี้ก็พี่เพราะเอิ้นว่าเอื่อยหักเอื่อยแพงต่างๆน้อยๆไปสอดแบงค์ที่เตาน้ำกันตะกี้อ่ะไปล้งสายบัวไปล้งสายบัวอยู่หนองสวงพี่น้องเนี่ยคนนี้ล่ะอันนี้ฮูจักน้องดิวตั้งน้อยๆจริงบ่ผมก็เคยไปสอดแบงค์ที่เตาน้ำกันบ่ดิวทอดประถมด้วยอันนี้พี่ผันเด้พี่น้องนะครับออกคลิปเด้อันนี้ก็รู้จักน้องดิวแต่ประถมพี่ครับฮะครับผมใช่ข้าวปลาถมอ่ะรู้จักตั้งแต่ปลาถมขายไอติมไงคุณลุงเมื่อก่อนเขาขายไอติมทุกวันนี้ขายลูกชิ้นแล้วไอติมก็เลยพี่อินก็มาครับเข้าไหนบ้านงานพี่น้องนะครับพาคนกรุงเทพมาเล่นอีสานบ้านเฮาพี่น้องไปเอาเร็วไปเอาไปเอาเลยครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับนี่ครับกินลูกศิลกินลูกศิลเมาลูกศิลอ่ะมาอุ้มเนี่ยเมาลูกศิลไม่หูมีหลายบอลครับก็ครับผมว่าผมสายไม่เลยนะครับได้ยังอยู่ได้ยังอยู่ดิก็ได้ได้กินน้ำแท่นก็ได้ด้วยครับเออที่ดิวแท้ไอ้วันนี้ที่ดิวอย่างเด้อนี่คุณลุงอันเนี่ยเห็นตั้งแต่สมัยน้อยพี่น้องคิดว่าคนนี้สิฮอดจุดนี้บ่ครับโอ้เฮ้ยสิดีฮู้เนาะผมว่ายังบ่คิดว่าฝันเด้เพราะว่าผมติดตันผมไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯผมก็ติดตันอ๋อท
ิดตามเรื่อยๆแต่ว่าตอนดิวตอนน้องดิวน้อยๆคิดบ่ว่าเด็กคนนั้นสิฮอดมื้อนี้บ่คิดหรอกครับไปสิฮู้ว่าอนาคตข้างหน้านี่สิเปลี่ยนแปลงไว้บัดนี้ครับผมอ่ะเอาซีใหม่ซีใหม่ลูกสาวผมก็ปริตาเซนตงาครับจำได้ครับไหนน้องน้องไปไหนน้องอยู่บ้านน้องอยู่บ้านบอกน้องมากินลูกชิ้นเนาะบอกอยู่ไหนใส่น้ำจิ้มหวานนะลูกเนาะใส่น้ำจิ้มหวานนะครับผมกรอบแม่ไปไหนแม่ไปไหนไหนกรอบแม่อยู่บ้านแม่ชื่อไหนแม่ชื่อมุกเปล่าแม่ชื่อแม่มุกนะแม่มุกก็คือเพื่อนดิวนี่แหละนี่ลูกเพื่อนลูกจะโตแล้วครับครับเอาไหมครับมีกรอกไหมครับเหลือแค่นี้พอนหอมเอาหยังเหลือแค่นี้ครับผมเหลือแค่นี้เดี๋ยวผมให้มีร้านโรงเรียนว่าผมจะมาตรงนี้แหละตรงงานที่คุณดิวต้องเป่าหน่อยอุดหนุนคุณตาเฮงเฮงละ3,000ไอ้เป็ดผมที่ถูกใจเราจะสู้ไปด้วยกันนั่นแหละเป็ดผมกินหนมก่อนเป็นกำลังใจครับยิ่งรวยครับร่ำร่ำรวยครับลูกชิ้นว่าง200ให้ติด 3,000 พันล้านน้อยเกินไปครับ100,000ล้าน10,000ล้านขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณครับอินเอาไหมเราลองชิมเอาไหมเนี่ยเราแล้วพรุ่งนี้จะมีน้ำชงด้วยนะผมเตรียมไว้แล้วเอาไหมน้ำชงมีน้ำอะไรแดงเดี๋ยวผมจะมาเป่าหน่อยเป่าครับด้วยนะลูกเป่าให้ก่อนกินก้อนกินก้อนเอาหอมอ่ะจิ้มก่อนจิ้มก่อนเร็วจิ้มก่อนแล้วสวัสดีครับหอมรู้ว่าเราอมแล้วเอาเอาลูกชิ้นครับพี่หอมไม่ได้นะลูกเอาลูกชิ้นครับไม่ถ้าลองไม่อมนะพี่จิ้มพี่หอมพี่หอมดูนี่หอมครับเป่าเป่าอย่างเดียวหอมอันนี้เอาใหม่อันนี้เอาใหม่นะนี่อ่ะกินไหมไม่เอาไม่เอาไหนเป็นไงที่เหลือเราเอาสุดยอดเป็นไงที่เหลือท่านหลงไว้ครับที่เหลือพวกยายจะกินพวกชิ้นอร่อยอ่ะผักก็มีนะครับผมผักมีอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอันนี้บ้านงานเดี๋ยวจะเข้าไปงานตามปนักกิจนะครับเขาเป็นความสุขนะครับความสุขบ้านๆเลยอร่อยนะครับอร่อยไหมครับขอบคุณยังครับขอบคุณยังครับขอบคุณพี่อยู่ยังขอบคุณพี่อยู่ยังนี่พี่อยู่ขอบคุณครับนี่เป็นถุงมือครับไปถึงไหนครับอืมแบบนี้นักเลงมีเยอะเลยชีวิตบ้านๆครับทุกคนก็นี่อ่ะกลับมาบ้านกับบอลเลื่อมเรื่อมน้องคือเก่าของเราผมว่าในประเทศไทยนี่มีหนึ่งเดียวมีหลายคนดูมีหลายคนแต่คนละสไตล์ครับผมคนละสไตล์แต่แบบน้องดิวนี่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้ที่ผมดูมานะอันนี้ลาดน้ำจิ้มไหมแยกเดี๋ยวแยกไหมแยกเลยเนาะแยกครับแยกเพราะว่าผมแม่เพื่อนพอดีพ่อเสียแล้วบ่มีแล้วบ่ยังแล้ว F4 นี่ไงที่ดิวไปเหมามะม่วงไงครับทุกคนใครจำคลิปตรงนี้ได้ที่ดิวเหมามะม่วงพ่อของนุ่นนะครับพ่อของเพื่อนสนิทก็เลยกลับมาบ้านมาส่งสกานเพราะว่าดิวเพิ่งกลับไปประมาณ7วันสู้ๆให้กำลังใจเพื่อนได้นอนไปเขาบอกว่าเวลาเพื่อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนะตอนนี้นะครับก็มาให้กำลังใจเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนได้สูญเสียคุณพ่อไปแล้วนะครับในวัย59ปีนะครับท่านก็อยู่มาแบบนานพอสมควรเนาะเพราะว่าท่านป่วยนะครับท่านป่วยติดเตียงก็ถือว่าได้ไปเป็นเทวดาแล้วนะคะวันนี้ก็มาให้กำลังใจเพื่อนรักเหมือนเดิมดีใจพร้อมเห็นมูมะคิดว่าสิมาบอก